าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะวันนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าประเดิมนะคะจากคุณตันนะคะมีการแจกคอนโดหรูนะคะมูลค่า10กว่าล้านนะคะกับอิชิตันรหัสรวยเปลี่ยงรางวัลแห่งชีวิตทานไหมคะผมอยากบอกผมทานทุกวันเลยจะเหลือเหรอคะอยู่โหเจอทุกเซเว่นเลยนะคะก็หลายคนก็ได้ทานกันแล้วก็มีโอกาสได้ส่งเขาเรียกว่าฝาส่งรหัสนะคะไปร่วมลุ้นรางวัลนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางอิชิตันกรุ๊ปได้แจกแล้วนะคะรางวัลมูลค่า10ล้านแรกจากบิ๊กแคมเปญนะคะประเดิมหน้าร้อนทะลุองศาเดือดโอ้ยนะคะอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยงรางวัลแห่งชีวิตนะคะมอบรางวัลคอนโดมิเนียมสุดหรูแต่งครบด้วยนะคะพร้อมอยู่เลยทีเดียวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดอะริเวอร์บายไรมอนแลนด์นะคะให้แก่ผู้โชคดีท่านแรกโดยมีนางเอกสาวสวยมาด้วยนะคะกับคุณจุ๋ยวรัฐยานินคูหานะคะมาร่วมสร้างเซอร์ไพรส์คอยต้อนรับผู้โชคดีอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะครับซึ่งคุณตันนะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่อิชิตันกรุ๊ปนะคะได้เปิดตัวซัมเมอร์แคมเปญอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยงตอนรางวัลแห่งชีวิตปีนี้ได้เลือกเฉพาะ30รางวัลสุดหรูด้วยที่ทุกคนทุกระดับชั้นฝันจะครอบครองนะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ83ล้านบาทโอ้โหเยอะมากนะคะหลังจากเปิดตัวไปได้ไม่นานในที่สุดนะคะก็ได้ผู้โชคดีรายแรกนะคะก็คือท่านนี้นี่เองจากการจับรางวัลครั้งที่1เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเดือนที่แล้วนะคะได้แก่คุณพรพรมนินดำนะคะอายุ28ปีนะคะก็จากจังหวัดชลบุรีมาเป็นเจ้าของรางวัลคอนโดมิเนียมเดอะริเวอร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะห้องขนาด69ตารางเมตรครับอุ้ยไม่เล็กนะคะต้องแสดงความยินดีดีกว่าค่ะที่มาเป็นสักขีพยานในการได้รับคอนโดนะคะของผู้โชคดีซึ่งเขาก็มีชีวิตที่ลำบากอะไรเงี้ยพอได้มาเห็นสถานที่หรือว่าที่อยู่อาศัยที่มันหรูหราแล้วก็มีมูลค่าก็ดีใจไปกับเขาค่ะว่ากติกาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกิจกรรมสนุกที่ก็ร่วมกันได้ก็ฝากติดตามแล้วกันค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะเหมือนฝันเป็นจริงเลยแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้จริงยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะมาอยู่ที่คอนโดหรือเปล่าหรือว่าจะให้เขาเช่าหรือว่าจะขายยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะว่าจะตัดสินใจยังไงฝ่ายอิชิตันมีความสำคัญแล้วก็ยังรอผู้โชคดีอีกหลายท่านเลยค่ะรถเบนซ์แล้วก็มีคอนโดรางวัลใหญ่อีก15ล้านก็ขอให้ส่งกันมาเยอะๆนะคะแล้วก็โชคดีแบบที่เป็นอยู่ค่ะส่งกันมาเยอะๆค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีรายแรกที่ได้รางวัลแห่งชีวิตห้องแรกครับคอนโดหรูกลางแม่น้ำเจ้าพระยามูลค่า10ล้านบาทนะครับแล้วอย่าลืมนะครับยังมีรางวัลคอนโดหลังที่2กลางซอยทองหล่อ2ชั้นนะครับมูลค่า15ล้านบาทดอกจัน711ดอกจันตามด้วยหมายเลข10ตัวของสินค้าอิชิตันและเย็นๆเท่านั้นนะครับเราส่งออกฟรีทุกเครือข่ายนะครับถ้าคุณเป็นผู้โชคดีผมจะขับรถเบนซ์ไปให้คุณถึงบ้านไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนของประเทศถ้าคุณเป็นผู้โชคดีได้คอนโดราคา15ล้านกลางไซทองหล่อผมจะไปอุ้มคุณมานอนที่คอนโดทองหล่อเตรียมยาดมไว้ครับแล้วเปิดมือถือไว้รอผมจะโทรไปหานะครับขอให้โชคดีครับท่านก็มีเอกลักษณ์มากยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีท่านแรกนะคะคุณพรพรมนินดำนะคะที่ได้คอนโดมิเนียมไปแต่ยังเหลือนะคะเมื่อวานต้องบอกว่าเป็นการจับรางวัลใหญ่ครั้งที่2นะคะเรายังไม่มีภาพมานะคะก็ติดตามได้ในเว็บไซต์เนาะเมื่อวานก็เป็นคอนโดมิเนียมนะคะกลางซอยทองหล่อแจกแล้วนะคะและยังเหลือนะคะรถเบนซ์รุ่น GLA นะคะ200 Urban นะคะพร้อมประกันภัยชั้น1มูลค่า2ล้านกว่าบาทโอ้พี่มีแถมประกันให้ด้วยนะเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนถามว่าแล้วถ้าอย่างนี้ได้รางวัลทำยังไงคะในเรื่องของภาษีครับคุณตาลยังใจดีอีกนะคะออกภาษีให้ด้วย 5% โอ้โหไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะก็ร่วมรางวัลแห่งชีวิตได้ง่ายนะคะไปลุ้นกันเพียงแค่กดดอกจัน711ดอกจันแล้วก็ตามด้วยรหัสใต้ฝาหรือว่าในกล่องอิชิตันเย็นๆนะคะแล้วก็ใบเล่ด้วยทุกขนาดทุกรสชาติทางโทรศัพท์มือถือและส่งฟรีทุกเครือข่ายด้วยนะคะประกาศผลวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็รายชื่อผู้โชคดีนะคะได้ที่ www.ichitanring.com เวลา 17:00 นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีเมื่อสักครู่ด้วยนะต้องบอกว่าโชคดีจริงๆครับเดี๋ยววันนี้เลิกรายการไปซื้อเลยซื้อแล้วครับซื้อแล้วอาจารย์มีอยู่ใต้โต๊ะนะไม่อยากจะบอก
นะคะอ่ะเอาล่ะมาต่อที่ SMS นะคะมาเลยค่ะอ่ะโอเคเวลาน้อยนะคะก็งั้นมาขออนุญาตนะคะเป็นจดหมายเลยนะคะจดหมายจากคุณปรีดานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะปี96นะคะเวลา9โมงถึง10โมงเช้าปีมะเสงนะคะขอไปที่คำถามเลยละกันนะคะอยากจะทราบว่าจะต่อเติมบ้านอีกสัก1หลังจะดำเนินการต่อเติมในเดือนตุลาคมหรือว่าพฤศจิกายนปีนี้นะคะ59จะสำเร็จราบรื่นหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็อนาคตนะคะโชคชะตาลัคนาราศีเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ผมตรวจอีกครั้ง4ตุลา96นะครับเวลา9ถึง10โมงเช้านะคะบอกจังหวัดมาหรือเปล่าครับนครศรีธรรมราชค่ะพูดถึงเรื่องต่อเติมบ้านก่อนผมอยากให้ทำปลายปีนะผมอยากให้ทำปลายปีช่วงนี้ถึงจะทำได้จริงแต่ผมว่าหลายเหตุปัจจัยยังฉุกระหุกอยู่ค่ะหลังปลายปีไปแล้วมีเกณฑ์นครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นคนใต้นะ9โมงถึง10โมงจ้ะก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีตุลก็เตือนเรื่องเงินนั่นแหละนะครับวันนี้ตุลเยอะเลยนะก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรวางแผนหน่อยล่วงหน้ายิ่งของคุณเนี่ยเลยช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยนะคือถามว่าของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกเกณฑ์ถ้าอยากให้ทำจริงๆเป็นช่วงปลายปีฉะนั้นช่วงนี้วางแผนในเรื่องของสภาพคล่องไปก่อนเลยการทำบุญเสริมปีนี้ผมอยากให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยตามกำลังและไปตรวจสุขภาพด้วยเพื่อเฝ้าระวังครับอนาคตโชคชะตาจะเป็นยังไงบ้างคะจริงๆดวงนี้ถ้าถามว่าอนาคตก็ต้องดูคนเราอยู่ได้ด้วยปัจจัยคนเราอยู่ได้ด้วยในเรื่องของหลักทรัพย์ดวงนี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องถือว่าใช้ได้นะหาเงินได้ตลอดนะครับมีเงินทองให้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ถ้ามีเงินออมก็อยากให้ออมในรูปของพวกทรัพย์สินอสังหาอย่างเงี้ยถ้าลงทุนในเรื่องของบ้านที่ดินผมถือว่าโอเคนะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะอยากจะให้ลูกๆมาอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่จะได้มาอยู่ด้วยกันไหมนะคะทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างเกณฑ์บุตรเผื่อใจหน่อยอาจจะได้อยู่ห่างกันนะครับแล้วบางครั้งต้องบอกอย่างนี้นะในดวงเนี่ยอยู่ห่างกันเป็นอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกับดีกว่านะอาจจะมาอยู่เป็นช่วงระยะอาจจะมีบ้านพักที่อยู่อาศัยมากกว่า1แห่งอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้สมรูปครับนะคะก็เนาะคุณปรีดานะคะน่าจะได้ชมรายการแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้2ช่องทางนะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่รอฟังเลิกงามยามดีกันอยู่ไปฟังกันเลยค่ะก็ความจริงในครึ่งแรกของเดือนนี้ก็ยังมีเหลืออีก1วันนะครับวันมงคลก็คือวันเสาร์ที่9เมษายนที่จะถึงนี้จ้ะเพียงแต่ว่าเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำวันนี้อัคคานิโรธตกในน้ำนะครับแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าหน่อยครับ7:31ถึง8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับครึ่งเดือนหลังก็ออกสตาร์ทกันในวันจันทร์ที่18เมษายนนะครับวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเร่งออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีวันนี้อัคนิโรธตกในสตรีครับแต่กิจกรรมการประกอบการมงคลอื่นทำได้เพราะวันนี้เลิกล่างมีดีทีที่ดีเยี่ยมอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9:01ถึง9:30ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยเสาร์ที่23เมษายนนะครับวันนี้ทางกัลยโยกเป็นวันธงชัยกัลยโยกเปลี่ยนหลังวันที่16เมษายนนะครับส่วนเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดแต่วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับ7:31ถึง8:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่26เมษายนนะครับวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันคือแรม5ค่ำเดือน5ก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังแต่วันนี้ก็ยังประกอบการมงคลได้ครับเพราะว่าเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูนะครับวันนี้เลี้ยงออกรถด้วยนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15:01ถึง15:30ครับแต่คนที่เกิดวันพุธ
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะคะจ้ะแล้วสำหรับใครนะคะที่ฟังคำพยากรณ์ไม่ทันเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook Miracle Channel TV นะคะหรือว่าติดตามชมรายการของเราย้อนหลังทาง YouTube ก็ได้นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะก็จะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะเวลาเดิม 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้แพรกับอาจารย์พรพจน์ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะปัญหาทุกชนิดล้วนเกิดขึ้นมาเพื่อมอบบทเรียนให้เราเสมอถ้าเรายังไม่ยอมเรียนรู้มันจะวนเวียนเกิดขึ้นซ้ำซากอีกนักครั้งไม่ถ้วนจากท่านววัชระเมธีค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ